บทที่3สะกดรอยตามเราสองคนกำลังคุยกันอย่างเมามันคำพูดประโยคนี้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยภาษาท้องถิ่นมีสำเนียงหนักมากฟังแทบไม่รู้เรื่องเราอย่างหาขึ้นมาถามว่าไรคือที่ไหนตะแก่นั่นเห็นพวกเราฟังไม่ออกจึงเปลี่ยนมาใช้ภาษาจีนกลางที่ติดสำเนียงท้องถิ่นว่าข้าหมายถึงคุณทั้งสองจะไปทำมาค้าขายกันที่ไหนจะไปขุดของในดินกันหรือผมไม่รู้ว่าของในดินคืออะไรอีกอย่างวัฒนธรรมคนภาคใต้ผู้คนมักจะเย็นชาต่างคนต่างอยู่ยกเว้นต้องการขายของมีเช่นนั้นน้อยนักที่จะมีคนเข้ามาชวนคุยในแผงอาหารริมทางทำให้รับมือไม่ถูกโชคดีที่เหล่าอย่างหัวไวเรียนแบบสำเนียงตะแก่นั่นตอบกลับว่าพวกฉันมาเที่ยวไม่สนใจหัวเผือกหัวมันคุณลุงเป็นคนขายของในดินหรอตะแก่นั่นหัวเราะห้าห้าโบกมือกับเราแล้วกลับไปนั่งที่ตัวเองเราทั้งคู่งุนงงได้ยินตะแก่พูดเสียงเบาๆกับคนร่วมโต๊ะว่าไม่มีอะไรหัวดำสองคนที่เพิ่งมาขึ้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างไม่ต้องสนใจเราอย่างได้ยินหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยกระซิบชวนผมกลับผมแปลกใจแต่เห็นเขาสีหน้าตื่นตระหนกจึงวางเงินไว้10 หยวนออกจากแผงอาหารข้างทางไปกับเขาเดินไปจนถึงทางเลี้ยวจึงถามเหล่าอย่างทำไมต้องลุกเพิ่งจะซดเบียร์ไปครึ่งเดียวเองเหล่าอย่างมองไปข้างหลังอย่างลับๆล่อๆพูดว่าตาแก่นั่นเมื่อกี้บอกกับเพื่อนร่วมโต๊ะว่าเราสองคนเป็นหัวดำที่เพิ่งมาขึ้นเขาฉันเคยได้ยินพวกคนในคุกที่กว้างขวางพูดว่าขึ้นเขาเป็นภาษาลับของโจรขุดสุสานในแถบนี้ส่วนหัวดำหมายถึงพวกเราไม่ใช่คนวงในคนกลุ่มนี้มีกลิ่นสาบดินไปทั้งตัวสงสัยจะมาขุดสุสานเหมือนกันเมื่อกี้ได้ยินพวกเราคุยกันเรื่องความกลวยจึงเข้ามาสืบผมหัวเราะก็ไม่เห็นต้องหนีเลยนี่ทหารมาขุนศึกต้านน้ำมาเอาดินกลบแค่ปรับแก้ไปตามสถานการณ์ก็ได้อยู่ในที่สาธารณะผู้คนเยอะแยะพวกเขาจะไปทำอะไรพวกเราได้เหล่าอย่างตบไหล่ผมบอกว่าผมไม่รู้อะไรเรื่องราวของเส้นทางสายมืดพวกนี้อธิบายกันไม่รู้จบคำพูดที่พวกเราคุยกันเมื่อกี้พวกนั้นคงได้ยินหมดแล้วไม่รู้พวกนั้นจะรู้เรื่องแค่ไหนเดี๋ยวนี้สุสานดีๆหายากเกิดเดินโดนพวกนั้นหมายตาเข้าเรื่องจะยืดยาวผมรู้ว่าเขาคงฟังมาจากพวกเพื่อนขี้คุกที่เล่าอย่างใส่สีตีไข่ไม่คิดโต้แย้งได้แต่พยักหน้าพากันกลับที่พักวันที่2ยังไม่7 โมงเช้าเราก็ตื่นกันแล้วแบกข้าวแบกของเครื่องใช้และเสบียงของแห้งแบ่งน้ำหนักกันคนละ15 กิโลออกเดินทางสู่ทิวเขามังกรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนผมเคยมาภูเขาฉินหลิง2-3 ครั้งแต่ทุกครั้งจะมีไกด์นำทางไม่เคยรู้ว่าเส้นทางนี้เดินกันอย่างไรดังนั้นคราวนี้จึงได้แต่ติดตามเหล่าอย่างตอนที่เขามาเมื่อ3 ปีก่อนก็มากับกรุ๊ปทัวร์เหมือนกันตอนนั้นกรุ๊ปทัวร์พาไปทางไหนคราวนี้เขาก็ไปทางนั้นไม่อย่างนั้นก็จะจำทางไม่ได้พวกเราวิ่งไปบนเส้นทางมอเตอร์เวย์สายซีเป่าราว3 ชั่วโมงมาถึงภูเขาฉางหยางเมืองเปาจีมณฑลซานซีจากนั้นเลี้ยวไปทางต้นน้ำของแม่น้ำเจียงหลิงปกติผมนั่งรถทางตรงจนชินไอ้ถนนแบบวนไต่ภูเขานี้5 วินาที1 โค้งเล็ก10 วินาที1 โค้งใหญ่หัวของผมแปะอยู่กับเก้าอี้ตัวหน้ารู้สึกตับไตไส้พุงม้วนป่วนเหล้าอย่างยิ่งแล้วใหญ่เขาไม่ได้นั่งรถมา3 ปีตลอดทางที่ผ่านมาก็เมาจะแย่คราวนี้ยิ่งหนักแทบจะสำลักน้ำดีออกมาทางปากบ่นไม่หยุดว่า
แก่แล้วพอแก่ก็ใช้ไม่ได้3ปีที่แล้วมาเส้นทางนี้ยังคุยฟุ้งกับพวกสาวๆได้ไม่นึกเลยว่าคราวนี้กระทั่งลืมตายังลืมแทบไม่ขึ้นผมด่าเขาไปว่านายแม่งหยุดพูดมากเถอะมีทางด่วนดีๆไม่วิ่งเสือกวิ่งทางเล็กวนภูเขามานึกเสียใจตอนนี้จะได้อะไรขึ้นมาเหลาหยางโบกมือบอกผมว่าอย่าชวนคุยเขากำลังทรมานอยู่ขณะนี้พันเกิดเสียงระเบิดตูมใหญ่ดังมาแต่ไกลแรงสั่นสะเทือนทำให้กระจกรถสั่นวีคนทั้งคันรถแตกตื่นผมมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภูเขาฝั่งตรงข้ามเกิดฝุ่นควันขโมงเหลาหยางสะดุ้งโหยงถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวงั้นหรือชายวัยกลางคนเก้าอี้ตรงตัวหน้าท่าทางคล้ายคนในพื้นที่หันมายิ้มให้พูดว่าคุณคนต่างถิ่นเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ตรงนั้นมีคนระเบิดสุสานฤดูกาลนี้ทุกวันต้องมีสัก2-3ลูกผมถามอย่างประหลาดใจกลางวันแสกๆแบบนี้โจรขุดสุสานมันกล้าขนาดนั้นเลยหรือชายผู้นั้นฉีกปากยิ้มยิงฟันเหลืองอ๋อยภูเขาลูกตรงข้ามกับภูเขาลูกนี้มันไม่เหมือนกันอย่านึกว่าตรงกลางจะมีแค่แม่น้ำเจียงหลิงกั้นไว้ทางฝั่งเรานี้ยังมีถนนวนรอบภูเขาฝั่งโน้นแม้แต่ทางเดินเท้ายังไม่มีต่อให้คุณไปแจ้งความตอนนี้กว่าตำรวจจะไปถึงที่อย่างน้อยๆก็ใช้เวลา1วัน1คืนยกเว้นจะมีปีกบินข้ามไปไม่อย่างนั้นก็ได้แต่มองตาปริบๆผมพยักหน้าพูดอึ้งๆเรื่องอย่างนี้ก็มีด้วยคนคนนั้นมองดูบริเวณที่ระเบิดพูดยิ้มนี่ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องที่ของเราเหมือนกันโดยเฉพาะหน้านี้2วันก่อนยังเพิ่งจับได้กลุ่มหนึ่งสมัยนี้สุสานโบราณน้อยลงทุกทีเหลือเวลาให้ต้องทนอีกแค่ไม่กี่ปีหรอกในป่าลึกๆอาจยังมีหลงเหลือหน่อยแต่เดินทางยากเกินทางการก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแต่ไอ้เสียงมือเมื่อครู่น่าจะอัดดินระเบิดมากเกินไปผมออกมาหันไปมองด้านนอกที่นี่เป็นเพียงง่ามหนึ่งของแนวเทือกเขาฉินหลิงอันนับไม่ถ้วนเห็นเพียงป่าทึบสิ่งที่เกิดขึ้นใต้แนวพุ่มไม้ที่รกชันไม่อาจมองเห็นก่อนเดินทางผมได้สืบค้นข้อมูลมาแล้วภูเขาฉินหลิงในเขตมณฑลซานซีแผ่ออกเป็นรูปกากบาทปีกตะวันออกปีกตะวันตกแตกออกเป็นหลายสาขาภูเขาสูงกับพื้นที่แอ่งกระทะเรียงติดกันมีลำธารภูเขาที่ลึกมากจำนวนมากลำน้ำฉินชวนยาว800ลี้เป็นแหล่งชุมนุมโบราณสถานทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมาแต่ยุคโบราณโดยเฉพาะเนินฝั่งทิศเหนือมีสุสานหลวงสุสานกษัตริย์รวมกันเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมากสุสานอื่นๆของพวกเจ้าขุนมูลนายมหาเศรษฐียิ่งนับจำนวนไม่ถ้วนที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่บรรดาโจรขุดสุสานกรูกันเข้ามาตลอดกาลเพียงแต่ไม่นึกว่ายังไม่ทันเข้าไปถึงส่วนลึกของภูเขาฉินหลิงก็มีเหล่าโจรระเบิดสุสานอย่างโจมครึ่มกันตรงนี้แล้วดูท่าทางจะหาสุสานที่คุ้มขุดในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดคนท้องถิ่นคนนั้นมีอัธยาศัยดีมากพอเริ่มคุยกันก็ไม่ยอมหยุดยืนบุหรี่มามวนหนึ่งแล้วถามผมว่าคุณสองคนมาเที่ยวกันหรืออยากจะไปที่ไหนกันล่ะผมพูดว่าอยากเข้าไปเที่ยวข้างในภูเขาไฮไปครับเขาพยักหน้าพูดว่าพวกคุณไม่มากับทัวร์ไปกันได้ไม่ไกลหรอกด้านในภูเขาเส้นทางจะวกไปวนมาเผลอๆจะหลงป่าให้ฉันช่วยนำทางให้เอาไหมบ้านฉันอยู่ในหมู่บ้านติดกับเขตป่าสงวนข้ามภูเขาไป2ลูกก็ถึงออกมาเที่ยวทั้งทีมีไกด์สักคนมันก็จำเป็นนะ
ผมได้ฟังดังนั้นก็นึกหรือไอ้หมอนี่จะเป็นไกด์เถื่อนคนป่าดงมักจะสูงใหญ่ดุดันประเดี๋ยวจะเอาเราไปฆ่าหมกป่ารีบสายหน้าพูดว่าไม่ต้องครับไม่ต้องพวกเรามีแผนกันแล้วคนคนนั้นกล่าวอย่าเพิ่งรีบร้อนสายหัวที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นๆป่าของที่นี่ทึบมากพวกคุณเกิดบุ่มบ่ามเข้าไปจะเกิดอันตรายง่ายเอาไปคิดดูดีๆก่อนสำหรับคนเป็นไกด์ระแวกนี้ฉันก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งไม่หลอกพวกคุณแน่ๆผมเห็นเขาพูดอย่างจริงใจปฏิเสธทันทีก็ดูไม่เหมาะจึงบอกเขาว่าความตั้งใจหลักของทริปนี้คืออยากไปหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยบนเขาวางแผนไว้ว่าจะพักอยู่เชิงเขากัน 2-3 วันจึงยังไม่ต้องรีบร้อนจ้างไกด์เอาไว้เมื่อไรจะขึ้นเขาจริงๆค่อยติดต่อไปคนคนนั้นพูดทันทีว่ามาเร็วหรือจะสู้มาถูกเวลาเส้นทางนี้ฉันพาเที่ยวบ่อยสุดคิดจะไปหมู่บ้านชาวเย้าที่อยู่ใกล้สุดก็ต้องข้ามภูเขาลูกนี้พูดพลางชี้ไปที่เทือกเขาต่อกันยาวเหยียดอยู่ไกลลิบภูเขาลูกนี้ชื่อเขาเลอถัวซานแปลว่าเขาเสียนงูจุดที่สูงที่สุดอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,000 กว่าเมตรภูเขาทั้งลูกเหมือนรูปหัวของงูจึงชื่อเขาเสียนงูนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศอยากจะไปเห็นกระโจมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยของแท้ต่างต้องเดินทางข้ามไปทีละก้าวคนที่ตายอยู่บนภูเขาลูกนี้มีเยอะปีที่แล้วมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งจากวิทยาลัยศิลปะเข้าไปวาดรูปจนป่านนี้ยังไม่กลับออกมาพวกคุณว่าไม่มีคนนำทางจะไหวหรือผมมองไปทางทิศที่เขาชี้เขาเสียนงูตั้งขวางอยู่สุดสายตาภูเขาสีเขียวขจียอดเขาสูงเสียดฟ้าเนื่องด้วยสภาพอากาศเทือกเขาทั้งเส้นซ่อนเร้นอยู่กลางเมฆหมอกมองเห็นไม่ชัดมีเพียงฝั่งที่หันเข้าแม่น้ำเจียงหลิงที่พอมองเห็นแต่ฝั่งที่ติดแม่น้ำล้วนเป็นหน้าผาชันผมว่าแม้นแต่ลิงก็ปีนขึ้นไปไม่ไหวสมกับคำว่าเมคากั้นฉินหลิงเคหาอยู่หนใดหิมะปกหน้าด่านอาชามิย่างกรายผมมองดูอึ้งๆนึกในใจว่าหากให้ข้ามเขาลูกนี้คงมีแต่ตายสถานเดียวรถขับต่อไปอีกร่วมชั่วโมงในที่สุดก็ถึงเชิงเขาไท่ไปผมกับเหล่าอย่างลงจากรถกันอย่างโซเซนายไกด์เถื่อนจะแนะนำโรงแรมให้เราให้ได้ผมคิดว่าในเมื่อมาถึงถิ่นของเขาแล้วย่อมไม่เหมาะที่จะสุราคำนับไม่ดื่มจะดื่มสุราลงทันจึงยอมตามเขาไปเขาพาพวกเราไปถึงโรงแรมเล็กๆแบบโฮมสเตย์ผมเห็นว่าราคาก็ไม่แพงท่าทางคนผู้นี้ก็แค่อัธยาศัยดีมากหน่อยเท่านั้นจริงๆส่งพวกเราเรียบร้อยเขาก็โบกมือลาก่อนไปทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้บอกว่าหากจะขึ้นเขาเมื่อไหร่ก็โทรมาเขาจะมานำทางเจ้าของโฮมสเตย์หญิงเป็นคนใจดีมากทำอาหารเย็นให้พวกเรากินพวกเราเกรงใจเกินกว่าจะกินพร้อมกับครอบครัวของพวกเธอที่ห้องรับแขกผมกับเหลาหยางจึงกลับเข้าห้องพักนั่งกินกันข้างหน้าต่างพลางศึกษาแผนที่ของที่นี่ไกด์เถื่อนคนนั้นพูดไม่ผิดจากที่นี่จะเข้าสู่ด้านในของป่าดงดิบชินลิงต้องข้ามภูเขาลูกใหญ่สูง1,000เมตรนี่คือเรื่องที่ผมไม่ได้คิดถึงมาก่อนเลยจากประสบการณ์ของพวกเราในตอนนี้คิดจะขึ้นเขาเองเท่ากับฆ่าตัวตายแต่ถ้าให้ไกด์พาเราเข้าไปเขาก็ต้องเป็นคนพาเรากลับออกมาด้วยหากจะให้เขารอสักวันสองวันยังพอไหวแต่การเข้าไปเที่ยวนี้พวกผมอาจต้องสารวนอยู่ข้างในเป็นอาทิตย์ย่อมเป็นที่ต้องสงสัยเมื่อครั้งที่แล้วญาติผู้พี่ของเหลาหยางจ้างผู้ชำนาญร่วมอาชีพเป็นผู้นำทางตอนนี้ญาติผู้พี่ของเขานอนคุกผู้ชำนาญคนนั้นก็ยอมหาตัวไม่เจอเหล่าอย่างเองก็ไม่ได้คิดว่าต้องกลับมาอีกเป็นครั้งที่สองจำเส้นทางไม่ค่อยได้จะหวังพึ่งพาเขาก็ไม่ได้เ
เราถามเจ้าของที่พักหญิงก็บอกว่าไม่มีวิธีอื่นเวลาที่มีตลาดนัดอาจมีพวกชาวเขาออกมาบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็เดินเท้าข้ามภูเขากันมาทั้งนั้นไม่เคยได้ยินพวกเขาพูดถึงทางลัดมาก่อนดูท่าคิดจะข้ามเขาลูกนี้จะเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งจริงๆขณะกำลังขบคิดหาทางเหล่าอย่างตบไหล่ผมพูดเบาๆเหล่าอูดูโน่นข้างล่างนั่นใครผมชำเลืองมองลงไปนอกหน้าต่างมองผ่านช่องหลังคาลงไปในสวนบ้านมีคน5คนเดินเข้ามาผมสังเกตดูดีๆหนึ่งในนั้นคือตาแก่ที่พวกเราเจอตรงแผงอาหารข้างทางของถนนซีอานผมเอกใจทำไมคนกลุ่มนี้ก็มาที่นี่เหมือนกันหรือเหล่าอย่างจะพูดถูกพวกเขาก็มาขุดสุสานด้วยเช่นกันเหล่าอย่างปิดผ้าม่านเหลือไว้เพียงช่องเล็กๆพูดกับผมเสียงกระซิบคนกลุ่มนี้ก็หิ้วข้าวของพลุงพลังเหมือนเราเป็นไปได้ไหมว่าจะได้ยินที่เราคุยกันแล้วตามหลังเรามาหาโอกาสตัดหน้าผมสายหน้าเห็นเจ้าของผู้หญิงเดินยิ้มออกมาพาพวกเขาเข้าข้างในพูดว่าไม่เหมือนนะดูจากความสนิทสนมคนกลุ่มนี้น่าจะมาเข้าพักที่นี่บ่อยๆเป็นขาประจำที่นี่ไม่มีโรงแรมเยอะน่าจะบังเอิญมาพักที่เดียวกับเรามากกว่าถ้าเหล่าอย่างเดาไม่ผิดพวกเขาตั้งใจมาคว่ำกรวยกันแล้วแล้วก็ที่นี่ก็น่าจะเป็นที่พักประจำทุกครั้งที่พวกเขาเข้ามาหากินเหล่าอย่างพูดขึ้นอย่างกังวลไม่ค่อยเข้าท่านะพวกเขาได้ยินเรื่องที่เราคุยกันที่ซีอานถ้าเกิดเจอเราที่นี่อาจจะหาเรื่องพวกเราได้เราไปกันคืนนี้เลยดีไหมผมคิดสักครู่รู้สึกว่านอกจากจะไม่เป็นปัญหาแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีอีกด้วยสายหน้าตอบว่าไม่คนพวกนี้คือแมลงวันไข่ไม่มีรอยแตกแมลงวันย่อมไม่มาเกาะหากมาที่นี่ย่อมมีเป้าหมายเราสองคนไม่มีประสบการณ์กันสักนิดแทนที่จะบุ่มบามเข้าป่าเราเลือกตามพวกเขาไปดีกว่า1คือดูว่ามีของเหลือให้เก็บตกหรือเปล่า2คือสามารถตามพวกเขาขึ้นเขาได้แล้วอย่างพูดว่าคนพวกนี้เป็นพวกเดนตายกันทั้งนั้นฆ่าคนเป็นว่าเล่นแอบตามพวกเขาถ้าโดนจับได้ขึ้นมาอาจจะโดนเก็บก็ได้ทำอย่างนี้เสี่ยงเกินไปไหมผมหัวเราะหึ่หึยิ้มหยันเขาว่านายเป็นคนเหยาะแยะอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่นี่เป็นป่าเป็นดงอะไรจะเจอกันง่ายขนาดนั้นอีกอย่างพวกเราไม่ใช่คนโง่ถ้าโดนจับได้ไม่รู้จักเพ่นหรือไงทนายกังวลจริงๆเราก็ตามไปสักพักดูก่อนคอยดูว่าพวกนั้นประสาทไวแค่ไหนถ้าตามต่อไปไม่รอดก็เลิกตามไม่มีอะไรเสียหายสักหน่อยจริงไหมแล้วอย่างฟังผมพูดเช่นนั้นไม่มีอะไรจะค้านได้แต่พยักหน้าพวกเราหันไปเตรียมสิ่งของให้พร้อมพรุ่งนี้จะได้ไม่ฉุกละหุกผมนึกในใจว่าอีกหลายวันนับจากนี้ต้องไม่สุขสบายเป็นแน่ตั้งนาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นบอกเหล่าอย่างเลิกทำเรื่องอื่นได้แล้วต่างคนต่างรีบพักผ่อนตลอดการเดินทางเหน็ดเหนื่อยเกินไปจริงๆพอเข้านอนก็หลับยาวจนถึงเที่ยงวันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเลยแม้แต่นิดเดียวผมลืมตาเห็นแดดจ้าตื่นพรวดทันทีรีบลุกขึ้นปลุกเหล่าอย่างลงไปถามเจ้าของผู้หญิงได้รู้ว่าคนกลุ่มนั้นออกเดินทางกันไปแล้วโดยมุ่งหน้าไปทางเขาเสียนงูและเพิ่งออกเดินทางกันไปไม่นานนักเราสองคนรีบซื้อแป้งจี่ 2-3 ชิ้นเป็นอาหารเช้ารีบเร่งฝีเท้าตามเข้าป่าวิ่งไปราว15นาทีในที่สุดก็ตามไปทันตรงทางเข้าจุดท่องเที่ยวใต้เชิงเขาบทที่4สะกดรอยตามต่อคนพวกนั้นซื้อตั๋วแล้วเดินตรงเข้าไปในเขตอุทยานพวกเราตามอยู่ห่างๆอย่างระวังตัวอุทยานแห่งนี้ไม่ค่อยมีคนเรากลัวพวกเขาจับได้จึงต้องมุดอยู่แต่ในพุ่มไม้เจ็บเนื้อเจ็บหนังไปตามๆกันขอบหญ้ากิ่งหนามบาดแผลเป็น
เป็นแผลซิบๆทั้งแสบทั้งคันตามต่อไปสักพักพวกเราชักรู้สึกไม่ไหวแล้วอุทยานเขาเสียนงูความจริงเป็นอาณาเขตของเขาเสียนงูแล้วจุดท่องเที่ยวหลายแห่งที่นี่ปูถนนด้วยกรวดหินเดินไม่ลำบากทางขึ้นเขาลัดเลาะไปตามภูมิประเทศสองข้างมีลำธารและตัวอักษรแกะสลักของคนดังบนหินผาทิวทัศน์สวยงามแต่คนกลุ่มนี้มุ่งหน้าดุ่มๆไม่แวะกินลมชมวิวใดๆเลยคล้ายกับไม่สนใจทัศนียภาพของเทือกเขาฉินหลิงแม้แต่น้อยความฟิตของผมช่วงนี้ไม่เลวเดินนานๆก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เหลาหยางโดนดัดสันดานอยู่ในคุกขาดการออกกำลังเป็นเวลานานหัวใจกับปอดทำงานสู้ผมไม่ได้ไม่เท่าไหร่ก็มีอาการหมดแรงหืดจับในภูเขายิ่งเดินก็ยิ่งเงียบพวกเราไม่กล้าคุยกันตามหลังพวกนั้นเงียบๆจนกระทั่งมืดดวงจันทร์ขึ้นจนครึ่งฟ้าพวกนั้นจึงหยุดพวกเราหาพุ่มไม้ห่างๆนั่งลงสอดแนมคนพวกนั้นขณะนี้เหล่าหยางสะกิดผมหันหน้าไปหาพบว่าสีหน้าของเขาซีดเผือดเหงื่อแตกท่วมหัวเขาฝืนต่อไปไม่ไหวแล้วรีบส่งน้ำให้บอกให้เขาพักเหล่าหยางหอบหายใจไปพลางพูดกับผมไปพลางว่าเหล่าอูฉันว่าเราช่างมันเถอะพวกเขาความของพวกเขาพวกเราความของพวกเราให้ตามต่อไปฉันต้องมองเท่งก่อนแน่ตัวผมก็เหนื่อยพอกันได้ยินเขาพูดเช่นนั้นไม่พอใจอย่างมากด่าเสียงเบาๆว่านายนี่นะแม่งก็แค่นั่งคุก3ปีทำไมใช้การไม่ได้ขนาดนี้ตอนนี้ค่อยมาบอกไม่ตามแล้วไอ้ที่ทนมาไม่เสียเปล่าเหรอนายกัดฟันทนต่อไปเลยแล้วอย่างพูดงั้นนายกะสิว่าต้องตามอีกนานแค่ไหนพวกนั้นหยุดแล้วนี่เป็นเพราะถึงที่แล้วหรือเปล่าผมส่องดูพวกเขาแวบหนึ่งพูดว่าไม่ใช่ที่นี่ยังไม่ลึกเท่าไหร่ห่างจากข้ามเขาอีกไกลโขคงจะเหนื่อยก็เลยพักนายดูพวกเขาเริ่มก่อไฟกันแล้วสงสัยจะค้างคืนที่นี่พวกเราก็อย่ามัวเสียเวลาหาอะไรกินแล้วนอนก่อนค่อยว่ากันฝั่งเราก็ตั้งหลักบ้างโดยหาบริเวณที่เป็นพุ่มหญ้าเสียแต่กลางดึกอย่างนี้เราจะก่อไฟบ้างไม่ได้หากก่อไฟต้องโดนจับได้เสื้อผ้าที่ชุ่มเหงื่อไม่สามารถอังไฟให้แห้งแล้วไหนจะอดเอาอาหารแห้งออกมาย่างกินต้องเคี้ยวๆกันเย็นๆเหล่าหยางถอนหายใจอย่างหงุดหงิดบ่นว่าความคิดห่วยแตกของผมอุบอิบผมเองก็เสียใจภายหลังเช่นกันแอบเจ็บใจตัวเองแต่คำพูดของเหล่าหยางผมก็ยังไม่ชอบฟังนึกในใจว่าข้ามาช่วยเองแม่งยังจะบ่นด่าเขาว่าถ้าลำบากแค่นี้ทนไม่ได้งั้นเรากลับไม่อย่างนั้นต่อให้ขึ้นไปจนถึงบนเขาก็ต้องหนีกลับออกมาอยู่ดีเหล่าหยางนั่งหงุดหงิดอยู่พักใหญ่แล้วอยู่ๆก็พูดว่าไม่สิเหล่าอูเราสะกดรอยตามไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ไม่ถูกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกนั้นจะข้ามเขากันหรือเปล่าถ้าเกิดพวกนั้นเดินเข้าป่ากันเฉยๆล่ะพวกเราไม่จบเหรอเหรอผมได้ยินแล้วก็สะอึกในใจนั่นสินะตัวผมคิดไปเองว่าคนพวกนี้ขึ้นเขาก็เพื่อข้ามเขาถ้าเกิดคนพวกนี้ไม่ได้จะข้ามเขาจริงๆแต่แค่จะวนเวียนอยู่รอบๆนี้พวกเราไม่ตายหรือปัญหานี้ตอบยากจะเข้าไปถามตรงๆหรือก็ไม่ได้ผมมองไปยังกองไฟด้านหน้าอึ้งไปครู่หนึ่งเหล่าหยางเห็นว่าผมเองก็เคว้งได้แต่ถอนหายใจคิดสักพักเห็นทีคาดหวังจากผมคงจบกันจึงต้องพึ่งเขาบอกว่าจะไปแอบฟังคนพวกนั้นคุยกันพวกนั้นกำลังขึ้นเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดคุยกันเลยในเรื่องที่กำลังจะทำผมโดนว่าจนหน้าเจื่อนจึงต้องตกลงแต่ปล่อยเขาไปคนเดียวผมไม่วางใจจึงคลำทางตามเขาไปด้วยเราเดินย่องย่างอย่างระวังสุดชีวิต
แต่ในป่านี้เงียบสงัดอย่างร้ายกาจผู้เราเดินได้ไม่ไกลนักก็ได้ยินเสียงคุยกันแล้วเหล่าหยางดึงผมเพื่อบอกว่าแอบอยู่ที่นี่ก็พอไม่ต้องไปต่อผมพยักหน้าสองคนย่อตัวนั่งลงระมัดระวังลมหายใจได้ยินพวกเขากำลังหัวเราะเสียงดังที่เราคาดไม่ถึงคือในนั้นมีเสียงพูดของคนสองคนติดสำเนียงภาษากวางตุ้งที่หนักมากแปลกจริงๆไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าคนกวางตุ้งจะชอบเรื่องพวกนี้ด้วยพวกเขาพูดคุยกันอารมณ์ดีเสียงหนุ่มๆเสียงหนึ่งพูดว่าอาไทอาช่วยกะให้พวกข้าหน่อยสิว่าต้องเดินต่อไปกันอีกนานแค่ไหนวันนี้เดินกันจนขาจะหักอยู่แล้วเสียงแหบๆเสียงหนึ่งตอบข้าสั่งให้เองฝึกร่างกายมากๆแม่งวันๆเอาแต่กินเหล้าเที่ยวผู้หญิงรู้ฤทธิ์แล้วละสิข้าจะบอกให้จะข้ามเขาเสียนงูลูกนี้ถ้ามีทางให้เดินได้ต้องเดินกันอีก2วันถ้าไม่มีทางแล้วข้าก็บอกไม่ได้ถ้าเองทนไม่ไหวก็ลงจากเขาไปซะตอนนี้อย่าเป็นตัวถ่วงของข้าคนหนุ่มคนนั้นดูเหมือนหวาดกลัวคนที่เขาเรียกว่าอาพูดว่าช่วงนี้ข้าก็แรงตกไปบ้างแต่อาวางใจหน้าเสร็จงานรอบนี้พวกเราก็ไม่ต้องขึ้นเขาลงห้วยแบบนี้กันอีกแล้วเราจะติดตามเท่าแก่หวังกับเท่าแก่หลีไปเปิดหูเปิดตากันที่ฮ่องกงได้ใช้ชีวิตอย่างคนชั้นสูงกับเขาบ้างจริงไหมคนที่พูดติดสำเนียงภาษากวางตุ้งพูดขึ้นว่าใช่ใช่ใช่ไม่มีปัญหาพวกเราตกลงกันแล้วนี่พวกคุณจัดการเรื่องของมีเท่าไหร่เราเอาหมดนี่เป็นงานทิ้งทวนเสร็จงานทุกคนก็เกษียณกันได้เลยถึงตอนนั้นฮ่องกงเมืองแสงสีสถานที่ที่ใช้เงินหาความสุขมีทั่วไปหมดเหนื่อยนิดๆหน่อยๆคุ้มค่าแน่อาไทคนนั้นพูดว่าเท่าแก่หลีคุณอย่าเพิ่งพูดเต็มเสียงขนาดนั้นกรวยนี้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีแค่ลมปากของคุณเท่านั้นไม่ใช่กลายเป็นข้อมูลเท็จขึ้นมาจะวืดกันหมดเท่าแก่หลีตอบว่าไอ้ยาฉันว่านะนายไทยคุณเนี่ยคิดมากจริงๆเราร่วมงานกันมาตั้งนานฉันเคยพลาดสักครั้งหรือเปล่าขอบอกพวกคุณตามตรงเลยนะถ้าหากไปถึงสถานที่ที่พวกเรากำลังจะไปเนี่ยแม้แต่สุสานจินซีพวกคุณก็ไม่คิดจะไปขุดกันอีกแล้วเห็นได้ชัดว่าอาไทไม่ชอบฟังถ้อยคำพิธีการเช่นนี้พูดเสียงนิ่งๆว่าข้าไม่ค่อยเชื่อคุณอย่าเพิ่งคุยโวแต่ว่าไปแล้วพวกเราก็ร่วมงานกันมานานหลายปีแต่ข้ายังไม่รู้เลยว่าข้อมูลของพวกคุณได้มาจากไหนนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ถืออะไรก็เล่าให้พวกข้าฟังหน่อยอย่างน้อยพวกข้าก็ได้เปิดหูเปิดตานั่นสิเล่าหน่อยเสียงคนหนุ่มช่วยเชียร์วันข้างหน้าข้าจะได้เอาไปโม้กับพวกสาวๆเท่าแก่หลีหัวเราะตอบว่าไอ้ยาพวกคุณสองคนนี่จริงๆนะถ้าอยากรู้จริงๆฉันเล่าให้ฟังก็ได้แต่เล่าไปพวกคุณก็คงไม่เชื่อบทที่5แอบฟังคนกลุ่มนั้นเงียบไปสักครู่จึงได้ยินเสียงของเท่าแก่หลีพูดว่าความจริงเรื่องแบบนี้ฉันไม่บอกใครหรอกนะแต่ทุกคนก็ติดตามฉันมานานฉันถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วในเมื่ออยากรู้ฉันก็จะเล่าคนหนุ่มนั้นพูดเสียงตื่นเต้นทันทีเยี่ยมไปเลยข้าบอกตรงๆเลยนะพวกข้าเดากันตลอดเลยว่าคุณต้องมีวิชาอะไรแน่ๆจึงได้หาด้านหาตำแหน่งสุสานโบราณได้แม่นยำขนาดนี้เท่าแก่หลีเว้นช่วงไปอีกครู่ฟังดูเหมือนยังไม่ค่อยอยากเล่าเขาพูดว่าจะไปมีวิชาเทพอะไรอย่างนั้นความจริงก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกเรื่องนี้เกี่ยวกับบรรพบุรุษของฉันธรรมเนียบวงตระกูลของฉันมีเหตุการณ์อยู่เรื่องหนึ่ง
ฉันจะเล่าให้พวกคุณฟังเท่าแก่หลี่เล่าไปเล่ามาก็ได้เนื้อเรื่องที่น่าสนุกเรื่องหนึ่งดังขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคราชวงศ์เว่ยเหนือสงครามเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าวันหนึ่งไม่รู้ต้องทำสงครามกันกี่ครั้งผู้ใหญ่พากันตายหมดบรรพบุรุษของฉันอายุไม่ถึง6ขวบก็ต้องออกไปเลี้ยงวัวช่วยงานครอบครัวปีนั้นเกิดเหตุจลาจลใกล้กับหมู่บ้านทางการส่งกองทัพมาปราบคนในหมู่บ้านพากันหลบหนีไปหมดครอบครัวของฉันหนีไม่ทันโดนขังอยู่ในบ้านข้างนอกฆ่ากันมืดฟ้ามัวดินจนวันที่3จึงสงบบรรพบุรุษของฉันแอบคลานออกจากบ้านมาดูตัวสั่นบนพื้นเต็มไปด้วยศพมีคนที่ยังไม่ขาดใจอีกจำนวนมากเขากลัวสุดชีวิตรีบวิ่งไปดูวัวปรากฏว่าวัวหายไปจากคอกแล้วแต่ในกองฟางกลับมีทหารเจ็บนอนอยู่คนหนึ่งทหารคนนั้นเป็นใบ้พูดไม่ได้บาดเจ็บสาหัสมากบรรพบุรุษฉันยังเด็กเกินไปดูไม่ออกว่านี่เป็นทหารฝ่ายทางการหรือฝ่ายกบฏเพียงแค่สงสารจึงหาน้ำมาให้ดื่มยังหาผ้ามาช่วยห้ามเลือดแต่ทหารใบ้คนนั้นบาดเจ็บสาหัสเกินไปทนได้ไม่นานก็ไม่ไหวแล้วก่อนตายเขาล้วงผ้ากระสอบที่มีตัวหนังสือเขียนอยู่เต็มมอบให้ส่งภาษามือบอกให้บรรพบุรุษฉันเก็บรักษามันให้ดีน่าเสียดายที่บ้านของบรรพบุรุษฉันไม่มีคนรู้หนังสือไม่รู้บนนั้นเขียนอะไรต่อมาปีนั้นเกิดภัยหนาวผู้คนหนาวตายจำนวนมากคนที่บ้านจึงเอาผ้ามาทำเสื้อนวมเมื่อโตขึ้นบรรพบุรุษฉันไปสมัครเป็นทหารในกองทัพในสมรภูมิราชวงศ์เหนือใต้สร้างวีรกรรมไว้มากมายต่อมาได้รับตำแหน่งขุนศึกแต่เพราะเป็นยุควุ่นวายราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนเร็วมากพอแก่ตัวฐานะครอบครัวก็ตกต่ำอีกครั้งจนกระทั่งตอนตายสมบัติฝังร่วมเหลือเพียงเสื้อนวมตัวนั้นจากนั้นตระกูลของฉันรุ่งแล้วรวยรารวยราแล้วรุ่งหลายครั้งจนถึงปลายราชวงศ์ชิงก็ได้เป็นเศรษฐีเจ้าของที่ดินครั้งหนึ่งตอนย้ายสุสานบรรพชนพวกลูกจ้างเผลอทำลงเอียงโครงกระดูกข้างในตกเต็มพื้นตอนเก็บเศษกระดูกปู่ของฉันพบว่าสิ่งของข้างในเสียหายหมดแต่ผ้าที่ทำเสื้อนวมตัวนั้นยังมีสภาพสมบูรณ์ปู่ฉันแปลกใจส่งผ้าผืนนั้นให้คนที่ค้าขายวัตถุโบราณที่บ้านดูเมื่อตรวจดูก็พบว่าผ้าผืนนั้นไม่ธรรมดาตัวหนังสือบนผ้าเรียกว่าอักษรใบเป็นตัวหนังสือที่ในตำนานกล่าวว่ามีแต่คนใบเท่านั้นจึงอ่านออกเท่าแก่ลีเล่าถึงตรงนี้ก็ถามพวกเขาพวกคุณรู้ไหมว่าผ้าผืนนี้มีไว้ใช้ทำอะไรทุกคนเงียบกริบมีเสียงที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนพูดขึ้นว่าเรื่องนี้ข้าน้อยเคยได้ยินมาบ้างสมัยนั้นรัฐเว่ยเหนือมีกองทัพทหารหน่วยหนึ่งทหารในหน่วยทุกคนเป็นใบของสิ่งนี้พวกเขามีไว้ส่งข่าวลับตัวหนังสือบนนั้นเรียกว่าอักษรใบคนทั่วไปอ่านไม่ออกข้าน้อยได้ยินมาจากท่านปู่ของข้าน้อยอีกทีเท่าแก่หลี่พยักหน้าพูดว่าสื่อเหยียก็คือสื่อเหยียถ้าอย่างนั้นคุณรู้ไหมว่ากองทัพหน่วยนี้มีหน้าที่อะไรสื่อเหยียคนนั้นหัวเราะพูดว่าเรื่องนั้นข้าน้อยไม่อาจรู้แต่ได้ยินมาว่ากองทัพแห่งเว่ยเหนือหน่วยนี้สืบทอดมาจากกองทัพพลคลำทองของโจโฉในทางแจ้งเป็นกองทัพรักษาพระองค์ของฮ่องเต้ในทางลับยังทำหน้าที่คว่ำกรวยอีกด้วยเนื่องจากเป็นใบสำยังใช้เฉพาะอักษรใบที่รู้เฉพาะพวกเดียวกันดังนั้นสุสานโบราณที่พวกเขาขุดคว่ำจึงรู้กันเฉพาะพวกเขากับฮ่องเต้เท่านั้นร่องรอยของพวกเขาก็เก็บเป็นความลับมาตลอดพูดถึงตรงนี้สื่อเหยียคนนั้นหยุดครู่หนึ่งคล้ายกับนึกอะไรขึ้นได้
ถามว่าเท่าแก่ลีหรือว่าผ้ากระสอบที่คุณว่าจะเป็นบันทึกเหอมู่เท่าแก่ลีหัวเราะขึ้นมาทันทีพยักหน้าอย่างชอบใจพูดว่าร้ายกาจร้ายกาจมีท่านซือเหียอยู่ด้วยฉันอยากจะแทงกั๊กอะไรสักหน่อยก็ทำไม่ได้ใช่แล้วมันคือสิ่งนั่นซือเหียนั้นพูดด้วยน้ำเสียงตกใจนี่มันคือสิ่งวิเศษแห่งสิ่งวิเศษแสนเชียวนะช่างเป็นชะตาลิขิตมีสิ่งนี้อยู่ในมือสมควรแล้วที่บ้านสกุลหลีจะร่ำรวยรุ่งโรจน์คนหนุ่มนั่งฟังไม่รู้เรื่องถามซือเหียว่าบันทึกเหอมู่คืออะไรหรือเกี่ยวกับสุสานโบราณตรงไหนซือเหียพูดว่าเล่าลือกันว่ากองทัพใบเมื่อพบเจอสุสานโบราณจะไม่รีบร้อนขุดคว่ำในทันทีแต่จะจดบันทึกไว้ใช้ม้าเหยียบให้ราบเรียบเทปิดทับด้วยเหล็กหลอมเหลวรอจนเมื่อต้องการใช้งานจึงย้อนกลับมาตามที่จดไว้ในบันทึกซึ่งสิ่งที่ใช้จดบันทึกตำแหน่งสุสานมีชื่อว่าบันทึกเหอมู่โดยย่อมาจากคำว่าเหอสุโยมู่ที่แปลว่าผลใดมีสุสานนั่นเองคนหนุ่มนั่นพูดอย่างตกใจโอ้โหหมายความว่ากรวยที่พวกเราไปคว่ำมาเมื่อหลายครั้งก่อนเป็นข้อมูลจากบันทึกนี้ทั้งหมดอย่างนั้นหรือว้าวเท่าแก่ลีคุณก็ไม่จริงใจกันเลยนะมีของดีขนาดนี้ก็น่าจะแบ่งปันกันสักหน่อยเท่าแก่ลีหัวเราะมันก็ไม่เชิงแม้นเป็นสมบัติบรรพชนก็ใช่ว่าจะใช้ไม่มีวันหมดผ้าขาวในโรงบรรพชนฉันผืนนั้นจดบันทึกตำแหน่งสุสานโบราณเอาไว้24แห่งที่ที่เรากำลังไปนี่เป็นแหล่งสุดท้ายแต่ที่นี่น่าจะเป็นสุสานโบราณที่ดีที่สุดจากทั้งหมดคนหนุ่มถามว่าในนั้นบอกไว้หรือเปล่าว่าของที่อยู่ข้างในเป็นพวกอะไรเท่าแก่หลี่พูดว่าไม่ได้บันทึกละเอียดขนาดนั้นแต่บนผ้าขาวบอกว่าสมบัติในกรวยแห่งนี้คนธรรมดาไม่มีบุญได้ใช้เป็นชั้นหนึ่งของชั้นหนึ่งเป็นเลิศเหนือกว่าสุสานจินซีรับรองไม่ผิดแน่พวกคุณเชื่อฉันละกันผมกับเหล่าหยางฟังถึงตรงนี้รู้แล้วว่าพวกเขามาที่นี่โดยมีเป้าหมายแต่ที่นึกไม่ถึงคือคนพวกนี้จะมีที่มาใหญ่โตขนาดนี้เหล่าหยางถามผมนะนายว่าคนแซ่หลีนั่นพูดจริงหรือเปล่าบนโลกนี้ยังมีกรวยที่เป็นเลิศกว่าสุสานจินซีอีกหรือผมสายหน้าตอบว่าไม่รู้สิแต่ฟังเขาพูดเต็มปากเต็มคำอย่างนั้นไม่ถึง 50,000 ก็คงมี 5,000 พรุ่งนี้พวกเขาต้องข้ามภูเขากันแน่ๆเราตามต่อก็แล้วกันเหล่าหยางพูดงั้นเราตามให้สุดๆไปเลยละกันเป้าหมายพวกนั้นคราวนี้ไม่ใช่เล็กๆต่อให้เก็บของเหลือทิ้งของพวกเขาก็พออิ่มแล้วไอ้หลุมบวงสวงเน่าๆนั่นเราก็อย่าไปมันเลยขนาดพูดประโยคนี้เขาติดอ่างอย่างแรงมีสองสามคำที่เสียงดังขึ้นมาผมได้ยินเข้ารู้ว่าแย่แล้วรีบปิดปากของเขาบอกให้ใจเย็นๆพร้อมกับเงี่ยหูฟังเหตุการณ์ฝั่งโน้นแต่สายเกินไปฝั่งโน้นพลันเงียบกริบแสดงว่ารู้ตัวแล้วว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ใกล้ๆผมกับเหล่าหยางรีบกลั้นหายใจพยายามไม่ส่งเสียงแม้แต่นิดเดียวหัวใจเต้นเป็นรัวกลองพวกนั้นก็ไม่ส่งเสียงเช่นกันคล้ายกับกำลังตั้งใจฟังเสียงรอบตัวทั้งสองฝ่ายต่างเงียบยื้ออยู่อย่างนี้หลายนาทีคนที่ถูกเรียกว่าอาชัยทนไม่ไหวพูดเสียงเบาว่าเออหมาจื่อข้างหลังมีเสียงเคลื่อนไหวไปดูหน่อยสิว่าเป็นอะไรสิ้นเสียงนี้ผมก็ได้ยินเสียงขึ้นลำปืนเหงื่อแตกพลากในบัดดลดูท่าจะเป็นโจรจริงคราวนี้สงสัยต้องมาตายเพราะเหล่าหยางเสียแล้วผมหันมองสภาพรอบตัวหากวิ่งหนีตอนนี้ผมมั่นใจ 80% ว่าหนีทันแต่หากคิดจะสะกดรอยตามพวกนั้นต่อไปคงยาก
แต่ถ้าไม่วิ่งตอนนี้ผมไม่มั่นใจเลยว่าจะหลบสายตาของพวกเขาพ้นขณะลังเลพลันมีเสียงโวกเวกดังมาแต่ไกลผมมองไปทางต้นเสียงเห็นแถวของลำแสงกระบอกไฟฉาย 4-5 ลำกำลังใกล้เข้ามาทางพวกเรามีหน่วยพิทักษ์ป่าเดินตรวจผ่านมาพอดีขณะนี้ได้ยินเสียงอาไทสะบดขึ้นเบาๆระยำเอ้ยเรารีบไปกันพูดจบพวกนั้นก็รีบดับไฟสะพายสัมภาระแล้ววิ่งเข้าป่าลึกเหล่าอย่างเมื่อครู่ยังช็อกจะเป็นจะตายตอนนี้เห็นพวกนั้นวิ่งไปแล้วกลับร้อนใจขึ้นมาอีกรีบถามผมว่าทำไงดีตากตามไม่ตามผมชะโงกหน้าดูอย่างระวังตัวพบว่าคนกลุ่มนั้นไม่เปิดไฟฉายป่าด้านหน้ามืดสนิทหายตัวไปไหนไม่เห็นเงาพูดว่าไม่ได้มืดขนาดนั้นถ้าเราไล่ตามไปเผลอๆอาจแสงขึ้นหน้าพวกเราพักผ่อนกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยตามแกะรอยเท้าพวกนั้นเชื่อว่าคงไปได้ไม่ไกลเหมือนกันยังไงพวกเขาก็ต้องหยุดพักเหล่าอย่างร้อนใจไปก็ไม่เป็นประโยชน์ขณะนี้หน่วยพิทักษ์ป่าเข้ามาใกล้พวกเรามากแล้วหากยังไม่หลบต้องโดนจับแน่ผมสั่งเหล่าอย่างที่พูดไม่หยุดให้หุบปากลากเขาวิ่งมุดเข้าไปในป่าอีกด้านหนึ่งพวกเราไม่กล้าวิ่งไปไกลกลัวว่าพรุ่งนี้จะกลับมาหาไม่ถูกสองคนหลบอยู่หลังพุ่มไม้พุ่มหนึ่งมองดูกลุ่มแสงไฟฉายค่อยๆจากไปไกลจึงค่อยโล่งใจผมคิดครู่หนึ่งพูดกับเหล่าอย่างว่าตั้งแต่มาถึงที่นี่คนในท้องที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่โจรขุดสุสานเหิมเกริมที่สุดสงสัยหน่วยลาดตระเวนกลางดึกจะมีไม่น้อยฉันว่าพวกเราก็อย่าคิดหลับอย่างสบายเลยหาที่หลบซ่อนสักคืนพรุ่งนี้รีบเดินเข้าข้างในให้ลึกกว่านี้ไม่อย่างนั้นคนต่างถิ่นสองคนโดนจับตัวที่นี่จะไม่มีข้อแก้ตัวเหล่าอย่างพยักหน้ารับผมเขย่าตัวเขาทีหนึ่งปรากฏว่าเขาสลึมสลือไปแล้วผมแอบถอนหายใจเฮือกหนึ่งกระชับเสื้อขึ้นเล็กน้อยนึกในใจว่าครึ่งคืนแรกสงสัยต้องเป็นฝ่ายนั่งยามเองแต่พอผมพิงหลังกับต้นไม้ก็ค่อยๆง่วงหาวแล้วพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัววันที่สองพวกเราตื่นแต่เช้าตรู่เนื่องจากนอนอยู่ใต้ต้นไม้ขี้นกจึงตกอยู่เต็มหัวเหม็นแทบอ้วกเหล่าอย่างไม่สนใจพวกนี้ใช้มือปัดปัดแล้วก็ร้องให้รีบตามคนพวกนั้นไปผมทนทูลขี้นกบนหัววิ่งทั่วป่าไม่ไหวจำต้องเสียสละน้ำดื่มครึ่งกระติกมาล้างผมตามเหล่าอย่างกลับมาอย่างที่เมื่อวานอย่างรีบร้อนภาวนาในใจขอให้มีเบาะแสทิ้งไว้บ้างแต่วนอยู่หลายรอบพวกเราแม้แต่ซากกองไฟเมื่อวานยังหาไม่เจอเหล่าอย่างข้องใจผมมากบ่นงึมงำอยู่ข้างหูบอกแล้วไงว่าเมื่อวานเนี้ยให้ตามไปดูสิเป็ดที่ต้มสุก บินหนีไปแล้วผมโมโหจะอะไรนักหนาพูดมากจริงๆเห็นไหมว่าที่นี่มันทางขึ้นเขาแค่เส้นเดียวพวกนั้นจะไปที่ไหนได้พวกเราเดินตรงไปเรื่อยๆฉันไม่เชื่อว่าจะหาไม่เจอพวกเรารีบไล่ไปตามทางภูเขาเดินไม่หยุดตลอดเช้ากระทั่งสุดทางแล้วก็ยังไม่พบร่องรอยของพวกเขามุ่งหน้าต่อไปก็คือป่าที่รกชันต้นไม้สูงเสียดฟ้าพุ่มไม้หนาทึบไม่มีเครื่องหมายบอกทางแล้วผมมองดูแล้วเศร้าใจเพราะนี่แสดงว่าเส้นทางต่อจากนี้แม้แต่หน่วยพิทักษ์ป่ายังไม่เข้านับเป็นเขตเขาเสียนงูชั้นในเขาสูงป่าลึกแล้วจริงๆจากนี้ต่อไปจึงเรียกว่าเส้นทางขึ้นเขาของแท้ไม่รู้มีกี่หน้าผารอพวกเราปีนกะปีนป่ายตลอดทางที่ผ่านมาไม่พบร่องรอยของกองไฟอีกเลยใจผมจมดิ่งลงมาหลังจากที่คนพวกนี้ตกใจหนีหน่วยพิทักษ์ป่าก็อาจเร่งเดินทางทั้งคืนโดยไม่หยุดพักหากเป็นเช่นนี้จริงโอกาสที่พวกเราจะไล่ตามทันแทบเป็นศูนย์ผมยืนลังเลตรงสุดทางเดินครู่หนึ่งแล้วทำการตัดสินใจในทันทีกำลังของคนนั้นมีขีดจำกัด
คนพวกนี้หากเร่งเดินทางทั้งคืนกลางวันวันนี้ถึงอย่างไรก็ต้องพักอีกอย่างเดินทางกลางคืนช้ากว่ากลางวันมากพวกเขาจะต้องยังอยู่ข้างหน้าไม่ไกลจากพวกเราแน่เรารีบตามไปยังมีหวังเพียงแต่ต้องเดินอย่างระวังยิ่งขึ้นอย่าให้พวกเขารู้ตัวผมหยิบมีดทหารจากเป้มาเหน็บที่เอวสองคนหักกิ่งไม้ใหญ่มาทำเป็นไม้เท้าเขาชินลิงนี้มีสัตว์ป่าจำนวนมากสัตว์ใหญ่ก็มีเสือและหมีสัตว์เล็กก็มีหมาป่าหมูป่าหากดวงไม่ดีเจอสักตัวสองตัวผมกับเหล่าหยางคงพอให้พวกมันได้อิ่มท้องกันหลายมื้อเหล่าหยางถามผมว่าถ้าผมคาดการผิดไล่ตามพวกนั้นไม่ทันจะทำอย่างไรผมไตร่ตรองครู่หนึ่งบอกเขาว่าจากข้อมูลที่หาไว้ก่อนมาบนภูเขานี้มีเพิงที่คนเก็บสมุนไพรสร้างไว้ชั่วคราวอยู่ไม่น้อยข้างในจะมีเครื่องครัวฟืนและเนื้อแห้งถ้าเราเจอเข้าสักที่คืนนี้ก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จากนั้นค่อยว่ากันใหม่เหล่าหยางถามนายต้องแน่ใจนะตอนนี้ถ้าเราจะวกกลับมายังมีโอกาสแต่ถ้าเดินต่อนายดูรอบๆนี่แม้แต่เงาผียังไม่มีเกิดหลงอยู่ในป่าจนสายเกินไปทางป่าทางเขาเดินยากตลอดพันปีมาคนหลงป่าบนเขาที่ทอดยาวเป็นร้อยหลายร้อยลี้แบบนี้ไม่รู้กี่คนกลางคืนจะมีผีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ผมหัวเราะเยาะเขาไอ้ความฮึกเหิมตอนขามาหายไปไหนหมดแล้วฮะฉันก็บอกว่านายนี่มันพวกเดินทับบนกระดาษเก่งแต่ทฤษฎียังไม่ทันขึ้นเขาก็บ่นยากซะแล้วถ้านายไม่กล้าเข้าไปเราก็กลับเหล่าหยางหัวเราะพูดว่าฉันแค่พูดดักไว้ก่อนดูว่านายจะหวั่นไหวหรือเปล่าเท่านั้นตอนนี้ดูท่าเจ้าหนูอูเสียของเราจะถอดคราบบัณฑิตร่างบางสวมบทอันธพาลหยาบกร้านอย่างเราๆแล้วค่ะแล้วจริงๆนายวางใจได้ฉันไม่ใช่พวกเดินทับบนกระดาษให้ตรากตรำลำบากยิ่งกว่านี้ก็ไม่กลัวเราใช้กิ่งไม้แหวกพุ่มไม้ด้านหน้าเดินเข้าป่าเงียบๆโดยยึดยอดเขาสูงไกลลิฟข้างหน้าเป็นเป้าหมายทางภูเขาที่ไม่มีเส้นทางเดินเท้ายากมากบนพื้นมีแต่ต้นหญ้าเถาวัลย์บนหัวก็คือยอดไม้หนาทึบแสงแดดลาดส่องลงมาได้ยากไม่รู้ว่าเดินไปนานแค่ไหนรู้สึกฟ้ามืดดินหมองตรงไหนก็ดูเหมือนเคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นขณะที่ผมกำลังเริ่มสงสัยว่าพวกเราเดินวนอยู่กับที่หรือเปล่านั่นเองเส้นทางก็เริ่มชันขึ้นหน้าผาด้านหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหน้าบนนั้นยังมีระเบียงเรียบหน้าผาที่ไม่รู้สร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อีกด้วยระเบียงเรียบผาขาดการบำรุงรักษาเป็นเวลานานปีเป็นสีเขียวคล้ำเพราะความชื้นด้านบนเต็มไปด้วยเถาวัลย์กับวัชพืชคล้ายไม่มีคนเดินมานานมากแล้วขนาดพวกเรากำลังตั้งท่าจะปีนขึ้นพลันได้ยินเสียงคนดังขึ้นจากป่าอีกฝั่งนี่พวกแกมาทำอะไรผมกับเหล่าหยางสะดุ้งเฮือกหันหน้าไปดูพบคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาแต่ไกลท่าทางเป็นคนในพื้นที่มีทั้งชายและหญิงเหมือนกำลังมุ่งหน้าไปหมู่บ้านฝั่งโน้นของภูเขาเช่นเดียวกับเราผมไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรกลัวรีบส่งสัญญาณให้เหล่าหยางเก็บมีดพกที่เอวแล้วเดินตรงไปหาแซงถามด้วยสีหน้าจริงจังว่าคุณพี่ผู้ชายคุณพี่ผู้หญิงผมเป็นนักท่องเที่ยวต้องการไปหมู่บ้านฝั่งโน้นขอถามหน่อยสิหมู่บ้านถัดไปยังต้องเดินกันอีกแค่ไกลแค่ไหนผู้หญิงสวมชุดคลุมสีแดงคนหนึ่งมองพวกเราอย่างพิจารณาก่อนจะพูดว่าหมู่บ้านพวกข้าหรือพวกแกเดินทางกันไกลเพื่อไปหมู่บ้านกันดานของพวกข้าทำไมผมเห็นปุ๊บผู้หญิงที่นี่มีความระมัดระวังสูงจึงแต่งเรื่องไปว่าผมมาหาคนรู้จักหมู่บ้านพวกคุณผมเคยไปมาเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นมีคุณลุงคนหนึ่งดูแลต้อนรับคราวนี้ผมตั้งใจกลับมาเยี่ยม
แต่ไม่ได้มาตั้ง2ปีแล้วจึงจำทางไม่ได้ผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นถลึงตาใส่ผมด่าว่าถุยหน้าตาจนๆอย่างนี้ใครจะรู้ว่าคิดอะไรอยู่คนอย่างพวกแกข้าเจอมาเยอะแล้วถ้าไม่มาขุดสุสานก็มาลักลอบล่าสัตว์คิดจะหลอกข้ายังอ่อนหัดนักผมโดนสวนกลับจนใบ้กินไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรเหลาอย่างผลักผมหลบไปพืบธนบัตร100หยวน1ใบยื่นออกไปตรงหน้าของนางพูดว่าพูดมากจริงๆตาข้างไหนของเองเห็นข้าขุดสุสานฮึถ้าตอบคำถามดีๆเงิน101นี่จะเป็นของเองแม่งเอ้ยถ้ากล้าปากดีอีกข้าตบหน้าหันคนในขบวนนี้มีชายชะกันหลายคนผมได้ยินเหลาอย่างพูดเช่นนี้นึกในใจว่าชิบหายคนป่าคนดอยแรงเยอะกำยำเองยังกล้าพูดจาแบบนี้อีกผมถอยหลัง19เตรียมตัวเพ่นที่ไหนได้ชายคนหนึ่งข้างหลังเห็นเงินเข้าก็ยิ้มตาหยีรับไปพูดว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเมียข้าล้อพวกท่านเล่นเท่านั้นเองพวกท่านจะไปหมู่บ้านข้าต้องไปทางซ้ายอ้อมภูเขาลูกนี้ไปจะเจอน้ำตกเดินเลาะสายน้ำไปเรื่อยๆนั่นเป็นเส้นทางข้ามเขาที่เร็วที่สุดเดินตามลำธารต่อไปก็จะเจอหมู่บ้านเราเองเหล่าอย่างแยกเขี้ยวถามว่าหลอกกันหรือเปล่าถ้าต้องอ้อมภูเขาข้ามไปทางระเบียงเลียบหน้าผานี้ไม่เร็วกว่าหรือชายคนนั้นตอบระเบียงเลียบหน้าผานี้ไม่รู้สร้างไว้ตั้งแต่ยุคไหนไม่เคยบำรุงรักษาซ่อมแซมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าใช้แล้วผมฟังแล้วสะอึกนึกในใจว่าโชคดีที่เจอพวกเขาเมื่อครูเดินกันหน้ามืดเกือบจะก้าวขึ้นไปแล้วถ้าเกิดติดอยู่บนนั้นเข้าไม่รู้จริงๆว่าต้องทำอย่างไรชายคนนั้นมองดูท้องฟ้าพูดว่าโอ้ยข้าว่าพวกท่านคืนนี้ไปไม่ถึงหรอกต้องค้างคืนบนเขาแล้วลำธารนั่นมีแม่น้ำสายปลีกย่อยถ้าไม่รู้ทางต้องหลงแน่เอาอย่างนี้ละกันพวกข้าจะไปเก็บหญ้าหมูทางฟากโน้นพวกท่านจะรอก่อนไหมพรุ่งนี้พวกข้าก็จะกลับเข้าหมู่บ้านแล้วค่อยร่วมทางไปด้วยกันว่าแล้วก็จะมาช่วยผมถือของผมเห็นพวกเขาเป็นมิตรกันดีท่าทางไม่ใช่คนเลวนึกคำนวณในใจอย่างรวดเร็วสถานที่ที่พวกเราจะไปอยู่ข้าไปอีกฟากของเขาเสียนงูเฉพาะข้ามเขาลูกนี้ก็ใช้เวลาพวกเราเกือบ3วันพวกเราแบกรับน้ำหนักได้จำกัดไม่มีทางพกพาเสบียงได้เกิน10วันเมื่อข้ามเขาลูกนี้ไปเราต้องเข้าไปซื้อของในหมู่บ้านแน่ๆคน5คนที่นำหน้าไปก่อนนี้ก็หาตัวไม่เจอเผลอๆอาจแยกไปแล้วคนละทางตอนนี้โชคดีได้เจอคนอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสี่ยงหลงทางผมกับเหลาหยางส่งสายตากันแวบหนึ่งรีพยักหน้าพูดว่างั้นพี่ชายท่านนี้ขอบคุณมากๆมาว่าแล้วก็ควักบุหรี่ออกมาแจกพวกผู้ชายคนละมวนผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นทำท่าจะพูดแต่ผู้ชายคนนั้นถลึงตาใส่นางค้อนพวกเราขับหนึ่งแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกธรรมเนียมคนภูเขาคือผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงไม่ค่อยมีฐานะให้ออกความเห็นขอให้ผูกมิตรกับพวกผู้ชายเอาไว้ผู้หญิงชาวเขาพวกนี้น่าจะทำอะไรพวกเราไม่ได้ผมดูสีหน้าของนางแล้วนึกขำในใจพวกเราเข้าร่วมขบวนผู้ชายคนนั้นอายุมากสุดเหมือนไม่ต้องทำงานเยอะเหลาหยางก็พุ่งเป้าไปพูดคุยผูกมิตรกับเขาชายคนนั้นเล่าให้พวกเราฟังว่าเขาเป็นเลขาธิการพรรคประจำหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ล้าหลังมากแม้จะมีไฟฟ้าเข้าแต่การเดินทางไม่สะดวกทำให้พัฒนาไม่ขึ้นคนหนุ่มสาวก็เข้าเมืองไปหมดงานไร่งานสวนไม่มีคนทำพวกเขาที่เป็นแกนนำยังต้องเดินป่าหลายสิบลี้ออกมาเก็บหญ้าหมูแต่เพราะหลังของเขามีปัญหาทำงานได้ไม่เยอะก็ต้องหยุดพักผมรับคำไปพลางในใจก็รู้สึกว่าพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ใช่งานง่ายเลยเราเดินตามพวกเขาไปหนึ่งช่วงมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งพวกเขาเริ่มลงมือทำงาน
พวกเราสังเกตภูมิประเทศแต่ภูเขาฝั่งนี้อยู่ที่ต่ำมองเห็นได้ไม่รอบด้านรู้สึกเพียงภูเขาเชื่อมภูเขาเขียวขจีเป็นแพหลุมบวงสรวงของเหล่าหยางไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนของเทือกเขาอันไพศาลกว่าจะเก็บหญ้าหมูเสร็จก็เย็นย่ำแล้วพวกเราช่วยกันหามหญ้ามัดใหญ่ขนาดพอๆกับตัวผมเองเดินหันหลังให้อาทิตย์อัสดงย้อนกลับทางเดิมราว1ชั่วโมงท้องฟ้าค่อยๆมืดลงขนาดเดินไปเรื่อยๆผมพลันเห็นสีหน้าของเหล่าหยางเปลี่ยนไปเขากวาดสายตาไปทั่วมองโน่นทีมองนี่ทีไม่หยุดผมถามเขาว่าทำอะไรเขาพูดเสียงเบาๆว่าตรงนี้ฉันเคยมาถ้าจำไม่ผิดเดินต่อไปอีกหน่อยต้องมีจุดแวะพักเดินต่อไปไม่นานก็ปรากฏเพิงไม้ที่มีคนเก็บสมุนไพรสร้างไว้เหล่าหยางสีหน้าตื่นเต้นส่งสายตากับผมหมายความว่าฉันพูดไม่ผิดเห็นไหมชายคนนั้นผลักประตูเข้าไปหันมาพูดกับเราว่าคืนนี้ค้างที่นี่ในนี้มีเตาถ้าพวกท่านต้องการก็หุงหากันเองได้ผมตามพวกเขาเข้าไปที่นี่เป็นเพิงไม้สองชั้นเชื่อมกันด้วยบันไดพาดชั้นบนเป็นห้องใต้หลังคาด้านในไม่มีเครื่องเรือนมีแต่แผ่นไม้กระดานขนาดใหญ่วางปูไว้กลางห้องมีหลุมดินด้านในมีแต่ขี้เถ้าถ่านคาดว่ามีไว้จุดไฟให้ความอบอุ่นพวกเราวางสิ่งของลงเก็บเศษไม้จากด้านนอกเข้ามาแล้วรีบก่อไฟจากนั้นล้วงเอาอาหารแห้งออกมาจากกระเป๋านำมาย่างไฟกินรอจนกินเสร็จด้านนอกก็มืดสนิทแล้วรอบตัวเป็นเสียงร้องของสัตว์ป่าเหล่าหยางจุดบุหรี่หนึ่งมวนถามเลขาธิการหมู่บ้านว่าเป็นเสียงของตัวอะไรคนคนนั้นไม่รู้บอกว่าพรานล่าสัตว์ที่นี่ตายเกลี้ยงไปหมดแล้วต้องไปถามผู้เฒ่าผู้เฒ่าในหมู่บ้านจึงจะรู้แล้วพูดต่อไปว่ากลางคืนผู้ชายทุกคนจะได้นอนแค่ครึ่งคืนต้องมีคนอยู่เฝ้ากองไฟไม่ให้ดับไม่อย่างนั้นสัตว์ป่าข้างนอกจะเข้ามาผมไม่ว่ากล่าวอะไรเดินทางตลอดวันเหนื่อยล้ามากนึกขึ้นว่ายังต้องเป็นแบบนี้ไปอีกหลายอาทิตย์นึกเสียใจภายหลังที่รับปากเหล่าหยางเมื่อตอนแรกจึงพูดกับเหล่าหยางว่าฉันอยู่ยามกะสุดท้ายละกันขอไปงีบก่อนดึกๆนายค่อยมาปลุกให้ฉันลุกมาผลัดพูดจบเท่านั้นเขาก็โวยวายประท้วงแต่ผมสลึมสลือไม่รู้แล้วว่าเขาพูดอะไรไม่นานก็หลับฝันผมนอนหลับไม่สนิทพลิกไปพลิกมากระทั่งหลังเที่ยงคืนมีคนมาเขย่าตัวผมลืมตาดูคนอื่นๆนอนหลับหมดแล้วเหล่าหยางมองดูรอบๆพลางเขย่าตัวผมกระซิบเรียกตื่นตื่นเร็วบทที่6ขุดดินผมหลับไม่ค่อยสนิทลุกขึ้นมานั่งกึ่งฝันกึ่งตื่นในใจกำลังเดือดด้วยอารมณ์คนเพิ่งตื่นกำลังจะด่าเขาอุดปากผมไว้กระซิบว่าอย่าส่งเสียงตามฉันมาผมงุนงงเห็นสีหน้าของเขาไม่เหมือนล้อเล่นอีกทั้งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคว้าเสื้อนอกมาห่มแล้วชะโงกหน้าถามอะไรเกิดเรื่องหรอแล้วอย่างพูดเสียงเบาตามฉันมาจะพาไปดูของอย่างหนึ่งผมจ้องหน้าเขาครู่หนึ่งรู้สึกแปลกใจแต่มองดูสีหน้าของเขาไม่ได้กำลังอำเล่นจึงสวมเสื้อนอกเรียบร้อยก่อนตามเขาออกไปนอกห้องเงียบๆนอกเพิงเป็นที่พักป่าเหล่าหยางหยิบเข็มทิศออกมาหาทิศทางล้วงพลั่วพับออกมาจากเป้บอกให้ผมตามมาผมเปิดไฟฉายเดินอยู่ใต้ลมเดินกัน10นาทีเต็มเขาจึงหยุดใช้พลั่วปักพื้นพูดว่าตรงนี้แหละผมงงถึงขีดสุดดูท่าของเขาคิดจะปลูกต้นไม้ตอนกลางคืนหรืออย่างไรเขาเห็นสีหน้าของผมไม่เป็นมิตรรีบอธิบายว่าคราวก่อนที่ฉันมากับญาติผู้พี่ก็ค้างแรมกันที่นี่เหมือนกันคืนนั้นฉันเห็นเขาแอบลุกออกมาไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยแอบตาม
ปรากฏว่าเจอเขาเอาของบางอย่างมาฝังไว้ตรงนี้แต่ตอนนั้นสภาพของฉันย่ำแย่ไม่มีเรี่ยวแรงจะยุ่งเรื่องนี้คิดแต่จะรีบออกจากเขาให้เร็วที่สุดจึงไม่ไปสนใจตอนนี้มานึกอีกทีสถานการณ์ตอนนั้นมันแปลกๆนายแน่ใจนะว่าเป็นตรงนี้ผมถามเขาพยักหน้าญาติผู้พี่ของฉันออกจากหลุมนั่นได้ก็เป็นประสาทอ่อนๆไม่รู้ว่าโดนของไม่ดีอะไรเข้าฉันแน่ใจว่าเขาต้องมีเรื่องปิดบังคราวนี้บังเอิญกลับมาที่นี่ฉันตั้งใจจะขุดขึ้นมาดูว่าเขาฝังอะไรไว้กันแน่นายช่วยดูต้นทางให้หน่อยผมพยักหน้าเหลาอย่างเริ่มลงมือขุดดินที่นี่ดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแต่ชาวบ้านพวกนั้นก็นอนหลับอยู่ไม่ไกลนักไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ยินหรือเปล่าดังนั้นเหล่าอย่างขุด3ครั้งก็ต้องหยุดฟังเสียงรอบตัว1ครั้งทุกรอบไปเขาขุดไปครึ่งชั่วโมงเต็มผมเริ่มสงสัยว่าเขาจำตำแหน่งผิดหรือเปล่าทันใดนั้นพรวกของเขาคล้ายกับปักโดนวัตถุโลหะเสียงส่งเสียงดังใสเขาหยุดมือก้มตัวลงไปยกวัตถุทรงท่อนไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาวัตถุทรงท่อนไม้นี้เปื้อนเคลอะไปด้วยดินผมดูไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่จากสัญชาตญาณดูคล้ายกระดูกท่อนหนึ่งเหล่าอย่างเช็ดถูครู่หนึ่งสีหน้าก็เปลี่ยนพูดกับผมว่าไอ้เชี่ยเป็นสิ่งนี้นี่เองผมชะโงกหน้าดูมันคือท่อนสำริดที่เป็นสนิมเขียวตรงโคนมีรอยตัดที่ชัดเจนมันเป็นชิ้นส่วนเครื่องสำริดที่ถูกเลื่อยตัดออกมาอาศัยแสงจากไฟฉายผมมองเห็นภาพลวดลายที่คล้ายงูตัวหนึ่งที่มีหนึ่งหัวสองลำตัวอยู่บนนั้นน่าจะเป็นสมบัติของชาวนากาตามที่ปู่ฉีว่าแล้วอย่างพูดกับผมว่านี่ก็คือกิ่งของต้นสำริดที่ฉันเล่าให้นายฟังไม่นึกว่าญาติผู้พี่ฉันจะแอบเลื่อยมันออกมาผมขมวดคิ้วพวกเขาเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มนักขุดสุสานที่ไร้คุณภาพที่สุดและยังเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดด้วยทำลายสมบัติหายากระดับโลกชิ้นหนึ่งเพียงเพื่อเงินจำนวนหลักพันจนเป็นเรื่องธรรมดาเหล่าอย่างขุดต่อไปเพื่อจะดูว่าจะเจออะไรอีกไหมแต่ขุดอีกพักใหญ่ก็ไม่มีแล้วเขาเริ่มกลบดินกลับคืนเราใช้ผ้าห่อสิ่งสำริดนี้ไว้อย่างดีย่องกลับไปเงียบๆคนพวกนั้นทำงานเหนื่อยมาทั้งวันทุกคนหลับสนิทแต่พวกเรานอนต่อไปไม่หลับแล้วเหล่าอย่างนั่งลงตรงข้ามผมเริ่มเดิมฟืนเติมฟืนลงไปในกองไฟผมเห็นเขาสีหน้าขุ่นหมองทีท่ากังวลกลับมาใหม่อดถามไม่ได้หลายวันมานี้อารมณ์นายคุ้มดีคุ้มร้ายมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าลิสีดวงกำเริบหรอเหล่าอย่างจุดบุหรี่พูดว่าเฮ้อถ้าเป็นเรื่องแค่นั้นก็ดีสิฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมีเรื่องบางเรื่องที่คิดไม่ตกผมไม่พูดฟังเขากล่าวต่อเหล่าอย่างพูดว่าหลักๆคือเรื่องญาติผู้พี่ฉันตอนที่เราขึ้นเขาด้วยกันเขาดูเป็นปกติดีแต่หลังจากที่เขาเห็นกิ่งสำริดนี้แล้วฉันก็รู้สึกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปที่แรกฉันคิดว่าญาติผู้พี่ฉันแค่ประสาทหลอนนิดหน่อยแต่พอนานเข้าฉันก็พบว่าตัวเขาคล้ายกับผิดปกติมากขึ้นทุกทีผมถามนายหมายความว่าที่ญาติผู้พี่นายเสียสติเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งนี้อย่างนั้นหรอแล้วอย่างพยักหน้านายดูสิเขาแอบตัดไอ้นี่พาออกมาด้วยแล้วเอามาฝังอีกเป็นเพราะอะไรผมมองดูกิ่งสำริดในมือเหล่าอย่างพลันรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนรีบขนเอาข้อมูลที่ศาสตราจารย์หวังให้มาพลิกไปดูรูปถ่ายหน้าหนึ่งเดาไม่ผิดจริงๆมันคือสิ่งที่นายโทมัสนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษขัดลอกลายมาจากจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำหินแห่งหนึ่งของเขตเสียงซีเป็นโทเทมที่มีลักษณะคล้ายต้นไม้หนึ่งต้นนายโทมัสเขียนกำกับไว้ใต้ภาพว่านี่เป็นต้นไม้เทพเจ้าของคนพื้นเมือง
ต่อมาบันทึกฉบับนี้ตกสู่มือศาสตราจารย์หวังเขาดูจากคำบรรยายในนั้นเชื่อว่าต้นไม้เทพเจ้าชนิดนี้เป็นหนึ่งในโทเทมของอารยธรรมแคว้นนากาเป็นตัวแทนของแผ่นดินและการให้กำเนิดผมเปรียบเทียบกิ่งสำริดกับภาพถ่ายพบว่ามันเป็นเพียงปลายกิ่งของต้นไม้ต้นนี้หากวัดจากสัดส่วนที่เห็นต้นไม้สำริดทั้งต้นน่าจะสูงร่วม 7-80 เมตรหากขุดออกมาทั้งต้นได้จะเป็นเหตุการณ์เขย่าโลกได้จริงๆผมตบไหล่เหลาอย่างบอกเขาว่าอย่าคิดมากถ้าเป็นปัญหาที่กิ่งนี้จริงตัวเขาก็ควรเป็นเหมือนญาติผู้พี่ของเขาไปตั้งนานแล้ว